มาถึงอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่จะปิดท้ายเบรกนี้การเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเดือนพรายมันครับเรื่องราวของความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศต่างๆปัจจุบันนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่าทุกเพศเท่ากันมีสิทธิ์แล้วก็มีเสียงเท่ากันครับหนึ่งในแนวนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยนะฮะที่มีการผลักดันให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลายและก็ความเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของอายุเพศศาสนาสัญชาติแล้วก็สถานะทางสังคมเตรียมจัดงานใหญ่ครับเดือนหน้าต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกเลยนะงานใหญ่มากๆแล้วก็คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวเนี่ย800,000กว่าคนใช่ไหม860,000คนนี่คือคาดการไว้นี่คือคาดการนะอันนี้ตัวเลขเบาๆเลยนะไม่ว่าเยอะกว่านั้นแน่นอนทั่วประเทศนะฮะกลุ่มของ LGBTQ+ นะครับที่จะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองกันในเรื่องของความเท่าเทียมและก็ความหลากหลายทางเพศด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามิถุนายนนี่แหละเป็นเดือนแห่ง Pride Month ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม LGBT นั่นเองนะคะโดยที่ทั่วโลกเลยเขาก็จะเฉลิมฉลองสารภาพเนี่ยเฉลิมฉลองกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กันทั้งหลายๆประเทศและรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะโดยในปีนี้ก็จะมีสถานที่จัดงานหลายแห่งหลายภูมิภาคเลยโดยในงานนะคะจะมีกิจกรรมที่สร้างสีสันและความบันเทิงเช่นมีการเดินขบวนพาเหรดการแต่งตัวนิทรรศการการแสดงศิลปะแสดงคอนเสิร์ตอย่างที่บอกพี่บอลหนูอยากจะบอกเลยว่ากลุ่ม LGBT นะเขามีความคิดที่บันเจิดครีเอทกว่าหนูหรือว่ากว่าเนี่ยจริงจริงพี่ช่างแต่งหน้าทำผมนะฮะก็โอ้โหทำเสื้อผ้านี่ความหลากหลายจริงๆแล้วก็ไอเดียบันเจิดมากๆเลยโดยทางคททนะฮะก็ได้มีการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวนะฮะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นท็อป LGBTQ+ friendly destination ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQ+ นะครับต่างชาติที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนะฮะแล้วก็มีศักยภาพในการใช้จ่ายคือมีสตังค์นี่นะฮะมีสตางค์มีเงินแล้วเขาก็มาทำนักพักพิงที่มาช็อปมาใช้มาเที่ยวมาใช้จ่ายชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ยาวด้วยนะฮะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยมีการจัดงานหลากหลายมากๆเลยอย่างเช่นเชียงใหม่มีการจัดงานด้วยใช่ไหมพี่บอลมาดูเลยว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้คุณผู้ชมทราบกันเลยว่าจะได้เตรียมตัวแต่ละที่มีที่ไหนบ้างที่เขาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนเลยนะคะทางททร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยจัดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศเธอในเชียงใหม่ฉลองพรายตลอดทั้งเดือนเลยโอ้โหจัดทั้งเดือนเลยนะที่เชียงใหม่25พฤษภาคมแสดงว่าผ่านมาแล้วนะเริ่มจัดแล้วด้วยนะหนูเห็นแล้วหนูเห็นตรงหัวเหล็กอะแถวบ้านหนูเลยหัวดำหัวเหล็กเขามีแบบผ้า7สีป้ายสีรุ้งป้ายสีรุ้งสวยเลยนะคะนี่จัดใหญ่เลยตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึง30มิถุนายนเลยนะคะงาน Colorful Pride Festival ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเดินขบวนคอนเสิร์ตนิทรรศการนะคะจะอยู่ที่แลนด์มาร์คอย่างเช่นประตูท่าแพสะพานขวนเหล็กแล้วก็แยกลินคำค่ะจุดไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีมหกรรมพรานทั่วประเทศจัดใน5พื้นที่ด้วยตั้งแต่31พฤษภาคมไปจนถึง4มิถุนายนงาน Bangkok Pride Festival 2024อันนี้ก็จัดใหญ่มีการเดินขบวนพาเหรดนะฮะ Bangkok Pride นะฮะเป็นมหกรรมการแสดงศิลปินดรากนี่พวกดรากควีนนี่นะฮะจัดยิ่งใหญ่การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วยทั้งเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมนครราชสีมาก็จัดกิจกรรม Pride Month นะฮะภูเก็ตก็จัดภูเก็ตพรายด้วยแล้วก็ชลบุรีพัทยาพรายอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าอลังการมีขบวนพาเหรดเป็นคาร์นิวัลใช่คือแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะรวมถึงพันธมิตรนานาชาติด้วยคือจากต่างประเทศเขามาร่วมงานใช่ไหมครับมีการจัดเวทีการแสดงดนตรีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เกาะสมุยด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะจะจัดวันที่24-29มิถุนายนส่งท้ายเดือนพรายมันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่เกาะสมุยแล้วก็มีงาน Love Pride พาราดีเหรอคะ2024ที่กรุงเทพมหานครด้วยวันที่30มิถุนายน2567นะคะระหว่างเวลา4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะคะที่จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชียโดยจะเคลื่อนขบวนพาเหรดเนี่ยจากสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสไปยังถนนพระราม1ย่านปทุมวันย่านสยามย่านราชประสงค์ย่านเพลินจิตย่านอโศกย่านสุขุมวิทไปยังอุทยานเบญจสิรินั่นเองค่ะเป็น
ขบวนที่ยิ่งใหญ่เลยรอรับชมกันเลยคุณผู้ชม30มิถุนายน2567ค่ะนี่นะฮะก็เป็นกิจกรรมนึงนะฮะที่ภาครัฐนะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วก็ความหลากหลายทางเพศด้วยนะฮะแน่นอนว่าเป็น1สิทธิ์1เสียงที่เท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเพศศาสนาสัญชาติหรือสถานะทางสังคมเท่ากันหมดตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมรายการนะครับ